สวัสดีค่ะมานาการ์เด้นค่ะเช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยนะคะเหมาะที่จะมาทำสวนค่ะต้นนี้เป็นมะนาวพันธุ์แป้นทวายนะคะลูกดกมากเลยค่ะออกเป็นพวงเลยนะคะเยอะมากต้นนี้ปลูกประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะต้นโตแล้วก็สูงท่วมหัวแล้วนะคะเราปลูกไว้ในท่อนะคะที่เราต้องการจะปลูกจำกัดน้ำเพื่อให้มันออกลูกนอกฤดูกาลแต่ช่วงนี้นะคะเราก็ให้น้ำมันก็ออกลูกคิดว่าคงประมาณเดือนมีนาเมษานะคะลูกก็คงจะทานได้ก็เป็นช่วงที่มะนาวหายากวันนี้นะคะจะมาสาธิตการตัดกิ่งตอนของมะนาวพันแป้นทวายแล้วก็บำรุงต้นของมันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะนี่คือเปลือกไข่ไก่นะคะที่เราทานแล้วเราก็จะเก็บไว้นะคะมีทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะเก็บสะสมไว้แล้วก็ตากต่อจากนั้นถ้าเราจะใช้นะคะเราก็จะนำเปลือกไข่เนี่ยมาโขกให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อเราได้เปลือกไข่ที่โขกแล้วอย่างนี้นะคะเราก็จะนำไปใส่ที่ใต้ต้นของมะนาวเพื่อที่จะบำรุงต้นมะนาวนะคะเพราะว่าในเปลือกไข่นี้จะมีแคลเซียมต้นไม้ก็จะได้รับแคลเซียมสามารถแก้โรคใบหงิกของมะนาวได้ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันนะคะนี่คือต้นมะนาวที่เราปลูกในท่อนะคะสวนมะนาวของเรานั้นนะคะเราใช้ถังซีเมนต์ขนาดประมาณ60คูณ80นะคะความกว้างประมาณ80เซนความสูงประมาณ60เซนนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยเราทำผสมซีเมนต์ทำเป็นสี่เหลี่ยมเป็นพื้นของมันบางแห่งนะคะก็อาจจะซื้อฝาของมันเนี่ยนะคะมารองที่ก้นหลุมเราไม่ใช้ท่อที่มีพื้นข้างล่างนะคะเพราะว่าการระบายน้ำของมันอาจจะไม่ดีแต่อย่างนี้นะคะมันก็สามารถระบายน้ำได้ดีควบคุมน้ำได้ดีกว่าดังนั้นนะคะการที่เราจำกัดพื้นที่ของต้นมะนาวมันก็จะหากินยากเพราะว่ารากของมันไม่สามารถจะชอนชัยลงไปพื้นดินได้ดังนั้นเราก็จะต้องเสริมบำรุงอาหารให้มันตลอดทุกๆ1เดือนนะคะสวนมะนาวของเราก็จะเอาพี่วัวมาปรวยบนนี้นะคะแล้วก็บางทีก็จะเอาน้ำปุ๋ย EM รดนะคะวันนี้เราจะเอาเปลือกไข่ที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะมาบำรุงดินนะคะเพื่อที่จะเสริมธาตุแคลเซียมให้กับต้นมะนาวค่ะป้องกันโรคใบหงิกอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะต้นไม้ก็คงต้องการความอบอุ่นดังนั้นเราก็จะห่มผ้าให้ต้นไม้ด้วยนะคะด้วยการใช้ใบไผ่หรือเศษหญ้าในสวนมะนาวของเราก็มีนะคะก็ใช้ให้เกิดประโยชน์พอเราใส่ไปสักพักหนึ่งนะคะต้นไผ่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นดินนะคะกลายเป็นปุ๋ยดังนั้นทุกครั้งที่เราปลูกนะคะเราก็จะคอยสังเกตว่าดินของมันยุบลงไปไหมนะคะก็คอยเติมดินเติมปุ๋ยคอกแล้วก็ให้ปุ๋ย EM ด้วยนะคะนี่เป็นเศษหญ้านะคะใส่ไปเลยค่ะต้นไม้นะคะมันก็เหมือนกับเด็กๆนะคะก็ต้องดูแลเอาใจใส่ค่ะหลังจากนั้นก็จะรดน้ำนะคะหลังจากที่เราบำรุงดินเราก็จะรดน้ำค่ะเดี๋ยวจะพาไปตัดกิ่งตอนนะคะที่เราตอนไว้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะต้นมะนาวท่อนี้นะคะพออายุได้ปีกว่าๆมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มนะคะดังนั้นเพื่อป้องกันการโอนเอ็นของกิ่งของมันนะคะหรือเป็นการพยุงลูกของมันด้วยเราก็จะสร้างกรงล้อมไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นต้นไผ่นะคะที่เราตัดออกมาจากต้นเลยแล้วก็เอามาทำเป็นเสาจะสังเกตเห็นว่าเวลาผ่านไปปีหนึ่งแล้วนะคะต้นไผ่ต้นนี้จะเป็นลำสีเขียวนะคะดังนั้นเราก็มั่นใจได้ว่ามันจะไม่ผุง่ายๆนะคะ
พราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่เราทำกรงล้อมต้นมะนาวไว้นะคะใช้กิ่งไผ่ตัดมาสดๆแล้วก็ปักดินไว้อย่างนี้มันก็จะเขียวนะคะดังนั้นเสาของมันก็จะไม่ผุง่ายนะคะอันนี้มะนาวนะคะที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตของมะนาวนะคะเราก็จะตัดเอาหัวจุกมันไว้อย่างนี้นะคะบางคนเนี่ยเด็ดเอาควันมันออกอย่างนี้มันก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะเก็บอย่างนี้นะคะจะเก็บไว้ได้ทนนานแล้วเราก็อาจจะไว้ในตู้เย็นนะคะก็ใช้ได้หลายวันอยู่แต่ถ้าอยากจะเก็บไว้ได้ใช้นานๆหลายเดือนเงี้ยนะคะก็บีบเฉพาะน้ำแล้วก็แช่ห้องแข็งของตู้เย็นไว้นะคะก็เป็นก้อนๆเวลาที่จะใช้ก็หยิบเอามาใช้นะคะเดี๋ยวเราไปตัดกิ่งตอนที่ตอนไว้ค่ะนี่เป็นกิ่งตอนที่ได้มาเนี่ยสวยเลยค่ะติดลูกแล้วด้วยนะคะแต่ต้องตัดใจนะคะเพื่อที่ป้องกันการคายน้ำของมันนะคะเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งก่อนที่เราจะปลูกในถุงดำนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูรากของมันนะคะนี่ตอนไว้คงประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนิดหน่อยนะคะรากสมบูรณ์มากเลยค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงถุงดำก่อนพอรากมันแข็งแรงติดแล้วนะคะเราถึงจะเอาไปปลูกค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะรดน้ำแล้วก็จะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะพอรากของมันแข็งแรงแล้วนะคะคลิปหน้าต่อไปค่ะสวนมะนาวก็จะสาธิตการปลูกมะนาวท่อกันนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมค่ะ